สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายพลวิวัฒน์ศรีสุวรรณวันนี้เราจะมารายงานข่าวใน3ประเทศเป็น3ประเทศในฝั่งของยุโรปนะครับโอเคครับมาดูกันที่ประเทศแรกประเทศแรกมาเริ่มกันที่แคนาดานะครับก็จะมีอุณหภูมิติดลบสูงสุดถึงลบ19องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ถือว่ามีหิมะตกนะครับวันนี้วันที่19นะครับเดือนธันวาคมปี2020นะครับตอนนี้แล้วก็แคนาดานั้นมีพายุเข้านะครับตอนนี้แต่ว่าเป็นพายุฝนธรรมดานะครับซึ่งไม่ทำให้เกิดภัยพิบัติอะไรมากนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ประเทศที่2นะครับประเทศที่2นั้นประเทศของเม็กซิโกนะครับก็ประเทศนี้จะอยู่ในเขตโซนร้อนนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ร้อนมากเพราะเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับก็มีอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ซึ่งอากาศปกติลมก็ปกติไม่มีพายุนะครับต่อมามาดูประเทศของตอนนี้เราจะมาดูประเทศของฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศในอยู่ในเอเชียนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรอยู่ทางใต้ของบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยแล้วก็มีลมหนาวนะครับก็หนาวมากก็ประมาณ20ถึง10องศาเซลเซียสเลยนะครับก็ถือว่าหนาวกว่าประเทศไทยของเราแน่นอนก็สำหรับวันนี้ครับก็เพียงจะมีเท่านี้แล้วนะครับขอจบการรายงานข่าวในวันนี้ครับสวัสดีครับ